มาฮะสวัสดีครับพบกับตูนนะฮะน้องสวัสดีครับเชษครับผมวันนี้พี่เชษมีแฟนๆทางบ้านถามมาเลยว่าเขาอยากให้เรามาบุกเขาเรียกว่าศูนย์บริการติดตั้งออกแบบไฟอ่ะแบงกิ้งเขาบอกว่ามีคำถามจากทางบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมแต่งรถแล้วผมแต่งทุกอย่างแล้วพี่ผมไม่รู้แต่งอะไรแล้วว่าพี่พี่เมย์แต่งไหมวันนั้นเลยเราก็ได้ปรึกษากับทีมงานเลยว่าเฮ้ยต้องไปไฟว่ะเพราะไฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของรถน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะเป็นอันดับต้นๆเลยใช่ใช่เฟี้ยวเลยใช่เฟี้ยวเลยคือไฟจะดีแยงตาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มีคำตอบเพราะว่าหลายคนบอกว่านี่เฮ้ยใส่ไฟซิ่งเนี่ย มันแยงตาหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ใช่ป่ะใส่ซีนอนเนี่ยค่าขนาดไหนมันถึงจะถูกต้องใช่เดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบนี่เดี๋ยวเรามาถามผู้รู้นี่เลยเรามาบุกผู้ผลิตเลยเรามาหาอะไรเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราอยู่แบงกิ้งซีนอนแบงกิ้งซีนอนเขาอยู่แถวนี้เขาเรียกว่าบางแวกป่ะบางแวกใกล้กับอะไรใกล้กับโอ้โหมึงไม่เทียบกูเลยก็จะทะลุไปมันจะทะลุจรัญ13ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาทางฝั่งกาญจนามันจะดีกว่าอ๋อเหรอแต่ไม่แน่ใจว่ากาญจนาเนี่ยแต่เราฝั่งเข้ามาฝั่งท้ายอ๋อก็เลยมาบุกเลยเพราะว่ามีแฟนๆถามมาเยอะจริงใช่ๆพี่ซีนอนเนี่ยยังไงดีวะพี่พี่เวลาผมขับรถไปเนี่ยไฟแม่งส่องกระจกเนี่ยโหแสบตาที่ผ่านเลยแล้วก็ด่าไงแต่วันนี้เราก็จะมีทุกข้อคำถามเราพาไปเดินฉบเล่นๆเห็นไหมป่ะข้างๆนี่กำลังติดตั้งไฟกันอยู่เลยฮะเดี๋ยวเราไปบุกข้างในโชว์รูมกันเนี่ยวันนี้เราจะมาซื้อ EG 1คันนะครับวันนี้จะมา EG ครับพี่โกปั่นกระแสทุกวันนี้ราคา EG ขึ้นไป 350,000 แล้วใช่พ่อแม่งคนเดียวเลยนี่ฮะนี่ก็เป็นศูนย์บริการเรียกว่าครบวงจรอ่ะใหญ่โตนะใหญ่มากเดี๋ยวดูเป็นมาตรฐานใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยโอ้ไซฟิโลอ่ะรถซิ่งก็มีเฮ้ย350เดี๋ยวไปดูพาไปดูเขาบอกว่าตอนนี้พี่แบงค์ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ใช่เฟี้ยวฟ้าวแน่นอนนี่นี่บอกเลยนี่เราให้ดูแวบๆก่อนนี่เขากำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเราไปข้างหน้าโชว์รูมก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูเขาตกว่ะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไลฟ์ใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปช่างมาถามว่าพี่มาทำอะไรครับครับอ๋อมาไลฟ์สดครับตรงนี้เข้าไม่ได้ครับอ๋อเขาไม่อยากคือเขาเรียกว่าเขาทุกอย่างมันเรื่องเป็นความปลอดภัยทีนี้เขาคำนึงไม่ใช่แบบไปติดกันข้างอ่ะซีนอนอ่ะช่างเขากำลังขาดคือกูจะทำอะไรเนี่ยถามมาแล้วถามพี่แบงค์แล้วเขาบอกที่ไม่อยากให้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยฝุ่นเฟิร์นเข้าไปเนี่ยตอนประกอบโครงประกอบโคมเนี่ยเขามีห้องประกอบอะไรงี้ใช่นี่เฮ้ยโหเป็นไงข้างหน้าโชว์รูมอันนี้ก็คือในภายในโชว์รูมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปปะเข้าไปบุกดิบุกดิบุกเลยบุกเลยก่อนอื่นนะฮะเข้าบ้านใครนะฮะก็ต้องถอดรองเท้าก่อนมองตรงนะฮะไม่อยากถอดเลยเหม็นหึ่มเฮ้ยมีเข้ามาแล้วเฮ้ยพี่โอ้เริ่มจากเชลซ้ายเลยไฟไม่ปิดประตูแอร์ออกเราเนี่ยมีนี่อามาเอ๋นี่มาแล้วสวัสดีครับเรื่องไฟอะค่ะปัญหาเกี่ยวกับไฟโดยหลักๆเลยแล้วก็อุปกรณ์แต่งรถยนต์อย่างอื่นก็มีนะคะนี่เลยผมแอบเห็นข้างขวาเนี่ยนี่คือช่างด้วยที่ยกมาเนี่ยยกมาเนี่ยยกมาเลยต้องยกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประดานข้างเลยฮะอ้าวแล้วนี่คืออะไรแล้วผมเข้ามาสะดุดตาเลยค่ะตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า D-Tag Reward นะคะก็สามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ลดราคาสินค้าไปถึง 20% เลยนะคะตรงนี้ปกติเคยไปกินแต่กาแฟแล้วเจอป้ายนี้นะใช่โหนี่แต่ร้านไฟเขาใหญ่ไงร้านไฟเขาใหญ่ไงนี่ไงกดเลยกดรับสิทธิ์ได้เลยค่ะเลือกได้เลยดอกจัน1404เหลี่ยมโทรฟรีนี่นะเพราะว่าถ้าไม่โทรฟรีพี่เชษฐ์โทรออกไม่ได้ครับใช่ครับโดนตัดอยู่โทรศัพท์อยู่ครับก็นี่เลยเขาบอกสำหรับดีแท็กทุกคนนะก็ซิงเกิลเมมเบอร์ลด 20% ใช่และโกลเมมเบอร์ก็รับ 20% ฮะนี่แต่เขามีแบบโอ้เป็นไงแจ๋วจริงนะเขาอยากจริงอะไรมีดินี่นี่ยกมีดก็เป็นตัวขับนี้ไวไวนี่ฮะเรื่องยกขอให้บอกฮะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้มีงานเคลือบเซรามิกด้วยนะคะความหนา 9H กันได้หมดเลยขี้นกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าไปเกาะกินสีรถลูกค้านี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้รถเขาเรียกแต่งอะไรเราแพงไงใส่ของแท้งคันแล้วจะมาปล่อยให้รถกากกลางเหมือนแจ๊สสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่คือไม่ได้ล้างนี่ครับแต่พออันนี้พอเคลือบแก้วปุ๊บใช่ไหมครับพี่ใช่พอฝุ่นเกาะปุ๊บล้านน้ำปั๊บ
หลุดเลยสบายใจจะรักษาสีไว้ได้นานด้วยตรงนี้อันนี้ก็เป็นบริการเสริมมาคราวนี้เรามาเขาเรียกว่าส่วนบริการหลักกันดีกว่าเริ่มจากซ้ายมือเลยพี่นี่ไฟมัสแตงมาครับใช่อันนี้จะเป็นแนวมัสแตงอะค่ะจะมีมัสแตงทางร้านเราจะมีหลายแบบมากเลยอันนี้เป็นแบบมัสแตง2018ตัวล่าสุดเพิ่งออกมาได้2วันเองตัวนี้จริงเหรอใช่ไม่ได้เปิดซิงเลยเหรอใช่โอ้นี่ฮะมัสแตงเวอร์ชั่นไว้พี่อันนี้ใส่ได้ทุกรถเลยป่ะฮะก็ใส่ได้ทุกรุ่นเลยค่ะครับออกแบบได้ทุกรุ่นหรือว่าถ้าจะชอบแบบนี้ใช้งานกลางวันตัวนี้เฮ้ยอันนี้มันมี2แบบนะท่านผู้ชมดูนะใช่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเดย์ไลท์ใช่เขามีมันเป็นมัสแตงเว้ยเขาเรียกว่าเขามีสับเรียกไหมฮะว่ามีสับเรียกว่าไงนะฮะก็ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเดย์ไทม์ก็คือใช้เป็นไฟหลีเป็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะใช้เน้นใช้กลางวันนะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือมันจะสู้แสงแดดได้โอ้มันมีเดย์ไลท์ไงเมื่อกี้เห็นมีซุ่มๆอยู่ข้างหลังใครครับเอานี่ไงเจ้าของสวัสดีครับมาทำอะไรกันมาบุกพี่มาบุกดูไฟมาของฟรีเลยพี่นะตัวนี้เลยพี่ครับผมสวัสดีครับผมแบงค์กิตติภาคกิตติวรนาถครับนะฮะเจ้าสำนักเจ้าสำนักใครอยากได้ของถูกครับของฟรีเนี่ยไม่มีของฟรีไม่มีต้องมาตอนหลังเที่ยงคืนนะใช่ฮะเออยกเขากันไปบ้าเหรอมาแนะนำผลิตภัณฑ์กันหน่อยพี่เมื่อสักครู่โทรมาอะไรไปมาแต่งอ๋อระบบไฟมัสแตงก็คือระบบไฟในเรื่องของ daylight daytime นะครับตอนนี้เราสามารถออกแบบนะครับให้เป็นให้รถรุ่นเก่าๆเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ขึ้นมานะครับแต่อย่างเมื่อสักครู่ที่ชมไปก็จะเป็น Ford Ranger ที่สามารถมาทำให้เป็นสไตล์มัสแตงนะครับซึ่งเราก็จะมีไฟที่แบ่งประเภทเป็น daylight และ daytime daylight คือใช้งานกลางคืนหรือแทนไฟหลีเดิมๆนะฮะรถรุ่นเก่าๆจะมีไฟหลีเม็ดๆเหลืองๆเห็นมั้ยมันไม่ค่อยสว่างสว่างแล้วไม่สวยนะครับไม่มีดีไซน์ละตอนนี้เราเป็นเดย์ไลท์ให้มันมีลูกเล่นหรือไฟเส้นๆยาวๆหรือถ้าเป็น BM ก็จะเป็นวงแหวนแต่รถยุโรปอ่ะเขาจะเป็นเดย์ไทม์ละเดย์ไทม์คืออะไรครับก็คือบิดสวิตช์ใจแล้วติดกลางวันเลยเน้นความปลอดภัยไปดูของจริงได้มั้ยพี่เดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โหพี่อย่าเพิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวดูของเขาก่อนอลังการพี่หมดเนี่ยสุดยอดนะเยอะมากไปดูอันนี้ก็จะเป็นตู้สินค้านะครับของเราจะเน้นในเรื่องของระบบไฟหน้าโดยเฉพาะนะครับพวกนี้จะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับก็ถ้าฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าได้ชมในเรื่องของสินค้าที่มีแล้วเกรดตลาดทั่วไปก็มีราคาถูกๆก็มีครับนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานญี่ปุ่นของยุโรปเราก็มีทั้งหมดเลยคือเขาเรียกว่ามีหลากหลายเกรดมีหลากหลายราคาให้ช้อปปิ้งกันใช่ครับเพราะกลัวบางคนไงเฮ้ยพี่เชษจะเข้ามาแบงกิ้งว่ะเฮ้ยร้านพี่เขาให้โซมีคนถามมาแล้วนะเขาถามว่า Accord G9 ใส่ได้ไหมครับ G9 ใส่ได้ทุกรุ่นรถทุกรุ่นใส่ได้หมด G9 เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานหรือเปล่าฉะนั้น G9 เป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานคราวนี้ถ้าไม่ใช่ตัวซีนอนเนี่ยสำคัญคือถ้าเป็นฮาโลเจนเดิมอยู่หลอดมันจะร้อนฮาโลเจนร้อนแล้วไม่สว่างนะครับและแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยถ้าลูกค้าที่เคยใช้บริการเนี่ยเขาจะรู้ว่าเลนจากโรงงานเนี่ยไม่สว่างเขามาก็เปลี่ยนเลนนี่ครับเลนโรงงานทั้งนั้นเลยนี่เลยฮะเมื่อกี้คุณเลยนะนี่มาดูฮะเนี่ย BM BM เนี่ยเลนเดิมโรงงานทั้งหมดเลยที่ลูกค้ามาเปลี่ยนออกนี่ของ BM นี่ของเดิมเลยครับของเดิมมาเปลี่ยนออกหมดเลยเลนหมองเหมือนกันนะพี่คือเดิมเลนเดิมโรงงานมันเลนมันขุ่นแล้วก็ไม่สว่างบางตัวเลนเล็กอย่างเงี้ยฮะพวก CRV Ford Ranger เนี่ยมาเปลี่ยนกันเยอะ Fortuner Camryนะครับมาเปลี่ยนกันคราวนี้ไอ้สิ่งตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยไอ้ไฟ daylight daytime เนี่ยก็คือตรงนี้แหละเอกลักษณ์ที่เราใส่เข้าไปว่าเราจะใส่เป็นเอกลักษณ์เป็นไฟ daylight daytime เป็นไฟวงแหวนหรือเป็นไฟเส้นอะคริลิกนะครับแต่สิ่งสำคัญเราทำอยู่บนพื้นฐานกรอบกฎหมายนี่มีคำถามเลยฮะครับคำว่ากรอบกฎหมายเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยพี่ใส่ daytime เนี่ยมันแยงตาหรือเปล่าทำไมถึงใส่เอา daytime ก่อนเลยพี่ daytime เนี่ยเขาไว้ใช้กลางวันซึ่งบิดสัญญาณติดกลางวันไม่ผิดกฎหมายแถมยังเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุได้ 30% นะกฎหมายยุโรปก็ออกมาแล้วนะบิดสวิตช์แจ๊บปุ๊บเห็นมั้ยไฟเบนซ์จะมีเส้นๆ BM จะเป็นวงแหวนเป็นเอกลักษณ์เขาออดิโอจะเป็นเม็ดๆเรียงๆแบบนี้สิครับเขาเรียกว่าไฟที่ถูกกฎหมายแล้วก็ใช้งานได้จริงมันเขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยนะเราได้เห็นระยะไกลใช่เดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่านี่ๆๆเจ๋วจริงมีงานใจดีพาดูหนังเลยพาดูหนังเลยโอ้โหนี่สรุปว่าร้านไฟได้ใจนะร้านไฟโอ้โหของครบมากคือคอนเซ็ปต์เราเนี่ยตัวเนี้ยเราเน้นในเรื่องของ
ลูกค้าจะต้องเข้ามาได้เห็นบรรยากาศเข้ามาได้เลือกได้เปรียบเทียบเลนทุกตัวเพราะเรามีม่านแสงนะครับสามารถวัดได้ครับว่าเนี่ยครับอย่างหลอดเดิมไฮโดรเจนโรงงานเนี่ยเอามือขัดเอามือเนี่ยครับแค่นี้ยังร้อนเลยแล้วคุณไปใช้อ่ะเนี่ยมันจะร้อนทวีคูณในหลอดเดิมอย่างเงี้ยร้อนทวีคูณมันทำให้โคมเหลืองโคมละลายนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะน้องฟิตครับเดี๋ยววัดค่าแสงให้หน่อยเดี๋ยวมาดูนะระยะนี้หลอดเดิมนะครับนี่หลอดเดิมอันนี้มันมีเครื่องวัดด้วยครับอันนี้เขามีหน่วยเป็นลักอย่างเงี้ยในระยะเนี่ยเราวัดให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเฮ้ยหลอดเดิมไฮโดรเจนเนี่ยโรงงานแม่งเท่านี้อันนี้หลอดเดิมเนี่ยครับเท่าไหร่30 กว่าเดี๋ยวเรามาดูเลนแบบขี้เหล่มาตรฐานญี่ปุ่นของทางร้านก็พอเลยแบบขี้เหล่มาจากญี่ปุ่นเขาเรียกราคาย่อมเยาอ่ะฮะนะเมื่อกี้37แล้วท่านผู้ชมมาดูนะครับอันนี้มาเป็นหลอดเนี่ยอันนี้เลนก็คือเป็นชุดเลนควบคุมแสงของบิเคโตะเลยครับนะครับเอามาดูกันว่าขึ้นไปกี่เท่า700มั้ยเท่าไหร่700กว่าโอ้นี่ไฟเดิมไฟเดิมขึ้นไปไฟเดิมครับพี่เห็นไหมครับเดี๋ยวทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้เลยต่างเยอะพี่เห็นไหมครับว่าไฟเดิมหลอดเดิมไฮโดรเจนโรงงานเนี่ยนอกจากจะให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันยังไม่สว่างนี่แหละครับปัญหาที่ลูกค้าที่บอกว่าอ้าวรถเดิมมาโรงงานแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครับลองใช้งานดีๆจริงๆครับเขาถึงมาเปลี่ยนตรงนี้กันแล้วตรงนี้เราก็มีเลนให้เลือกทุกรูปแบบละนะครับมีให้ลองให้เปรียบเทียบทุกตัวทุกสินค้าเลยครับว่าของดีของต่างกันยังไงนะครับนี่อะอันนี้คืออย่างที่พี่แบงค์บอกนะอันเมื่อกี้คือเวอร์ชั่นธรรมดานะเมื่อกี้ถ้าชุดเมื่อกี้เท่าไหร่พี่จริงๆแล้วเนี่ยชุดบีเคโตะอ่ะถ้าเรามาแก้ไขในเรื่องไฟส่องสว่างเนี่ยเราได้ชุดควบคุมแสงเราได้เลนได้ชุด HDD ได้วงแหวนเป็น Daylight Daytime ทั้งเซตเนี่ยอยู่ประมาณ10,000 ต้นเองโอ้ไม่แพงนะไม่แล้วมันถ้าคิดทวีคูณเนี่ยมันหลักแบบหลายร้อยเท่ามากเลยพี่ถ้าตีเป็นปีนึงคุณวันนึงคุณใช้คุณเสียเงินตรงเนี้ยแค่ไม่ถึง10 บาทนะแลกกับความปลอดภัยนะใช่ไหมครับแต่อายุการใช้งานตัวนี้มันมากกว่าปี2 ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มค่ามากที่ผมบอกถูกกฎหมายดูตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกม่านคัตออฟม่านคัตออฟนี่ครับม่านคัตออฟต้องมองไกลๆน้องไม่รู้เห็นป่ะม่านคัตออฟก็คือว่าถ้าเป็นรถบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยม่านคัตออฟจะต้องขึ้นทางด้านซ้ายขึ้นด้านซ้ายเพื่อไม่แยงตารถสวนทางอ๋อยังไงก็ไม่แยงตาเพราะมันครับผมอันนี้ดีอันนี้ดีครับผมที่หลายคนถามเนี่ยฮะอันนี้คือถูกต้องตามกฎหมายเลยเขาแบบหลายท่านที่ใช้รถต่างจังหวัดก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมรถเนี่ยมันแยงตาแสบตาจังเลยใช่ครับแต่นี่คือเราจะแบบเขาคำนวณมาแล้วว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันจะส่งระดับไม่เท่ากันใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายสุดก็อยู่ที่กระบวนการติดตั้งอีกเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเอ้ยร้านไฟเล็กๆทำไมต้องทำขนาดนี้วะเดี๋ยวพี่ร้านไฟเล็กๆร้านนี้ไม่ใช่ร้านเล็กนะบอกเลยครับเราต้องมีเครื่องมือในเรื่องของการตั้งระดับไฟครับนะเครื่องมือก็คือเครื่องตั้งระดับที่รับรองโดยกรมขนส่งรับรองว่าไฟที่ออกไปถูกกฎหมายแน่นอนโอ้นี่ไงไปดูดีกว่าไหมพี่ครับไปครับแค่เดียวเนี่ยใครที่เข้ามาในโชว์รูมเนี่ยนี่เราใจมีห้องรับรองลูกค้าเลยเต็มระบบนะผมชอบบ้านมากเลยอ่ะพี่ข้าไปก่อนแล้วกันนะผมดูหนังมาเลยเดี๋ยวชอบอ่ะโอ้โหโรงหนังเลิกแล้วชื่อเจ้เหรอครับนี่ร้านหน้าน้ำตาก่อนเลยหายเลยพี่รู้ใจกำลังแบบว่าหน้าตาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยกำลังเปลี่ยนไฟกันอยู่เลยนี่อันนี้ลูกค้าติดกล้องติดกล้องครับติดกล้องครับก็คือรถที่มีกระบะรถที่มีทรงสูงเนี่ยเวลาถอยหลังลำบากนะไม่เห็นมุมมองหลังอันตรายนะแต่เราเอากล้องหลังมาติดไว้ตรงเนี้ยเฮ้ยเอาที่นี่ก็รับติดด้วยใช่ครับโอ้โหใช่วงจรรถแล้วครับผมส่วนคันนี้เฮ้ยนี่รถเก่าแต่ไฟไหม้ใหม่ที่บอกนี่แหละว่าโคมเดิมของลูกค้าเนี่ยใช้หลอดเดิมไฮโดรเจนเนี่ยตอนนี้โคมเดิมเหลืองละลายหมดละครับเขาเลยเอาโคมใหม่แล้วก็รีบมาทำเป็นชุดควบคุมแสงเลนโปรเจคเตอร์ชุดควบคุมแสงเลนโปรเจคเตอร์ไม่แน่ใจว่าโคมเดิมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเปิดดูพี่แต่พอไฟใหม่เนี่ยรถดูใหม่เลยนะใหม่เลยโอ้ดูดิเฮ้ยแต่ผมแอบเห็นพิเชษเนี่ยครับเฮ้ยโอ้โหนี่มาแล้วเนี่ยบางท่านบอกว่าเฮ้ยออกรถมาใหม่ๆทำไมต้องรีบทำเนี่ยครับถ้าไม่รีบทำอ่ะจะเป็นแบบนี้คือหลอดเดิมไฮโดรเจนมันทำลายโคมนะฮะมาทำเพื่อให้
สว่างแล้วก็ปลอดภัยและที่สำคัญนะฮะเวลาเราประกอบโคมเนี่ยมันชิดสนิทแน่นเหมือนเดิมนี่แล้วผมแอบเห็นนะเขามีสติ๊กเกอร์เนี่ยเหมือนว่าอารมณ์วารันตีด้วยครับใช่ครับนี่เขาใส่ใจรายละเอียดนะเล็กๆน้อยๆนะดูดิเหมือนเวลาพี่ไปซื้อพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยจะมีแบบสติ๊กเกอร์วารันตีนี่ไงสติ๊กเกอร์เรืองแสงอ๋อเจ๋งมากนี่เลยว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยผ่าน QC แล้วยกนิ้วให้เลยไปต่อไปอันนี้รีโว่ใหม่ๆก็มาทำเพราะว่าโคมเดิมจากโรงงานมันเป็นจานฉายแล้วรถทรงสูงเนี่ยไฟมันไปฟุ้งกระจายแยงตาเขาได้ก็มาใส่พวกชุดควบคุมแสงเลนส์โปรเจคเตอร์นี่ได้นะครับเนี่ยครับนี่รถใหม่มากนะรีโว่เลยนะนี่อันนี้คือศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ติดตั้งใช่ไหมครับศูนย์เล็กๆครับศูนย์เล็กๆโอ้โหพี่จอดรถกับโอ้โหเจ็ดคันคันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าวงแหวนกับไฟตัวเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์มัสแตงเป็นเดทามก็คือสตาร์รถติดละนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้านะครับเฮ้ยอันนี้คือไฟอันนี้มัสแตงเวอร์ชั่นนะครับใช่อันนี้มัสแตงคือว่าเราใช้ในการเรียงอะไรอะคริลิก3แท่งเรียงกันเป็นมัสแตงสไตล์ไม่ได้อารมณ์ดีนะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราทำระบบเลี้ยวในตัวเลี้ยวขวาเนี่ยครับระบบเลี้ยวในตัวเฮ้ยแจ๋วเป็นไฟสเต็ปเลยแต่บอกเฮ้ยไฟวิ่งงี้ตำรวจจับมั้ยกดสวิตช์ปิดได้ครับโอ้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ปกติเดี๋ยวมีมันจะเป็นฟังก์ชันกระพริบปกติครับโอ้เปิดไฟเลี้ยวขวากดสวิตช์อันนี้ก็ไฟโชว์ไปออกงานโชว์เดี๋ยวเปิดโทรศัพท์พี่ดูนี่เฮ้ยแต่แบบพี่ใช่นะพอเป็นไฟโชว์เนี่ยสวยนะสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นไฟสเต็ปวิ่งอยู่ป่ะพี่ไฟโชว์อยู่นี่กับพี่มั้ยกับพี่เป็นสเต็ปวิ่งอยู่พี่ก็จะสวยนะสวยสวยสวยโอ้ไปจอดโชว์เนี่ยแฟนๆกรี๊ดเลยนะใช่ผมว่ามันแต่มันสามารถใช้งานจริงได้มันมี2สเต็ปอันนี้เค้าเนี่ยมีรีโมทใช่ที่เป็นสวิตช์ที่ไว้เปิดปิดได้มันแปลกดีอ่ะมันเฟี้ยวดีอ่ะคือไม่เหมือนใครสวิฟต์มัสแตงออกแบบได้ตามใจคุณเลยจริงเหรอจริงคือเราอยากได้แบบไหนนี่เราก็บอกเขาใช่ไหมครับเราสามารถออกแบบได้ตามใจครับกระพริบปกติละนะถ้าแบบว่าเราไม่ชอบจังหวะวิ่งเราก็กดปิดได้ถ้ามีประมาณกี่สเต็ปพี่แบงค์จริงๆแล้วสเต็ปเนี่ยเราสามารถจูนด้วยคอมพิวเตอร์ได้โปรแกรมเป็นของผมเองจริงเหรอเดี๋ยวพี่จูนไฟผมไม่พอใจผมอยากให้มันแบบกระพริบบนเดียวกับพิบเร็วกับพิบช้าวิ่งอย่างไรก็ได้อ้าวเหรอครับเดี๋ยวจะมีรถโชว์อีกคันหนึ่งที่สามารถจูนสเต็ปคราวนี้เราจัดสเต็ปเข้าไปเต็มๆเลยโอ้โหเราก็สามารถคิดรูปแบบสเต็ปวิ่งได้เหรอแต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับก็คือข้อความถูกต้องข้อกฎหมายเอาไปใช้งานได้จริงแล้วไม่แยงตาชาวบ้านเขาอันนี้ดีดีเพราะว่าสวิตช์เปิดปิดไงใช่ครับอย่างที่เราใส่เลนไปอ่ะเดี๋ยวน้องฟิสิกส์ตูนนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูบ้านแสงเวลาเราใส่เลนโปรเจคเตอร์ไปเปิดไฟหน้าซิ่งปิดตูนให้หน่อยครับสวยนะแล้วก็มีโลโก้แบงกิ้งติดตลอดเลยนะการันตีพี่แต่มีหลายคนบอกว่าแบงกิ้งเนี่ยน้ำเข้าเลยยังไงนี่แถลงขายหน่อยดีกว่าไม่มีหรอกครับน้ำเข้าไม่มีหรอกครับไม่เข้าต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกท่านรับทราบดีว่าโคมที่มาจากฝูงป้ายแดงอ่ะน้ำยังเข้าเลยเขาจะวิ่งมาให้ผมแก้เลยครับเฟอร์รี่แลมโบ R35 ผมแก้มาหมดแล้วครับผมไม่กลัวหรอกครับว่าน้ำเข้าฉะนั้นผมบอกว่าวิธีการถอดประกอบโคมของผมเนี่ยผมชิดสนิทแน่นนะครับไม่มีคราบกาวซิลิโคนหรือว่าน้ำเข้าโคมถ้าน้ำเข้าโคมแล้วก็เซอร์วิสให้ดูอยู่แล้วตลอดใช่ไหมครับเพราะเรามีสติ๊กเกอร์วารันตีเมื่อกี้ใช่ครับนี่หลายท่านบอกเลยนะมันเขาเรียกว่ามันก็ตามรอยมาสมมติถ้าไม่อาจจะไปจูบคันหน้ามาไงมีผู้ชมถามมาครับพี่แบงค์มีของกระบะมิซูบิชิ L200 Stada มั้ยครับ L200 Stada โคมหน้าเป็นลายอย่างนี้ป่ะต้องดูนะว่าเป็นตาเพชรหรือว่าเป็นลายอย่างนี้ยังถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยตัวเนี่ยทําให้มันไปฟุ้งกระจายแยงตาต้องทําเป็นตาเพชรก่อนคือกระจกหน้าใสแล้วแก้ได้มั้ยพี่แก้ได้มันต้องใช้เครื่องมือในการเจียให้ลายออกแต่เข้ามาคุยได้แต่ถ้า200 Stada รู้สึกว่าจะเป็นโคมตาเพชรแล้วเราใส่เลนส์โปรเจคเตอร์เลยเพราะว่าจานฉายมันฟุ้งอย่างที่ผมบอกมันสวยด้วยนะใช่แล้วเวลาเราใส่เลนส์เนี่ยอย่างเงี้ยครับแสงมันจะพุ่งอย่างนี้ครับนี่อันนี้คือรถใช้จริงเลยนะอย่างที่พี่แบงค์บอกมันอยู่ในช่วงคัตออฟใช่ๆฝั่งซ้ายให้ได้ดีก็คือสูงต่ำในเลนส์โปรเจคเตอร์ยกไปสูงเนี่ยครับสูงต่ำสูงเนี่ยครับสูงต่ำในเลนส์โปรเจคเตอร์เนี่ยฮะนี่เขามีอุโมงค์ทดสอบแสงและเลนด้วยนี่ก็ให้ดูเลยว่าระยะเนี่ยมันไม่ได้ไปแยงตาแน่นอนครับผมอื
ก่อนออกไปใช้จริงเราต้องทดสอบก่อนไงเออไม่ใช่อยู่ดีมาใส่พูดตรงๆนะมันมีแบบอะไรไปใส่ติดตั้งกันแบบผิดๆถูกๆเนี่ยฉาบฉวยไปฉาบฉวยไปมันก็จะแบบไม่มีเครื่องมือทดสอบใช่ไปตั้งไฟกันผิดๆถูกๆอ่านี่ฮะนี่ฮะพี่ก็ปิดกระจกแล้วฮะนี่ฮะมือดีฮะมีคนถามครับว่าแนะนำ LCD สายซิ่งหน่อยครับผม LCD LED เขาพิมพ์ว่า LCD LED ผมถาม LED ครับสายซิ่งหน่อยอยากจะดูทีวีใช่ไหมครับนี่เลย Big C โอ้โหกลัวเลย LED LED สายซิ่งLED ทำอะไรครับติดรถอะไรอันนี้ครับไม่ถามมาเดี๋ยวไปเรื่อยต้องดูว่าติด LED ไปทำใช้อะไรไฟหน้าไฟท้ายแต่ถ้าอย่างไฟท้ายที่แบบไฟท้ายที่ทำเป็นสีน้ำเงินกันอ่ะน้ำเงินวัดมันสูงอย่าไปติดกันมันเคยขับไหมตามหลังรถไฟไอ้มันน้ำเงินมันแสบตาเขาอันนี้นี่เลยมันไม่ควรครับนี่ขนาดพี่แบงค์เนี่ยเขาเป็นคนขายไฟเองเนี่ยเขายังไม่เคลียร์ให้ติดไฟนี้ด้วยนะไฟสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นมันกำลังวัดมันสูง uh-huh. ไฟท้ายเขาเลยใช้เป็นสีแดง oh. ให้มันนวลๆแล้วเวลาเบรกให้มันจ้าแต่นี่ไปใส่สีน้ำเงินกันแล้วบางทีก็ไปกระพริบปั๊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 บโอ้โหมันแสบตาครับอย่างนั้นอ่ะอันตรายอันตรายครับขนาดพี่เขาขายของร้านไฟเขายังไม่แนะนำเลยใช่พวกคุณจะไปติดกันมั่วตัวไม่ดีใช่ใช่ใช่ขอแล้วกันขอแล้วกันเออมีใครพี่ก็อย่างคันนี้ก็คอนเซ็ปต์รถ BMW เนี่ยปกติไฟวงแหวนน่ะจะเป็นสีเหลืองๆครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นให้เป็นจากไฟหลีให้เป็นเดย์ไทม์เดย์ไทม์คือสตาร์รถแล้วก็ติดเป็นเดย์ไทม์ก็คือติดใช้งานกลางวันเหมือนพวก F10 F30 ตัวใหม่ละอ่ะเดี๋ยวสตาร์รถนะสตาร์รถเฮ้ยโอ้ติดไฟหน้าเนี่ยครับนี่เป็น E60 นะที่จริงจะเป็นไฟวงแหวนมันจะเป็นสีเหลืองใช่ครับนี่แล้วตรงนี้เราก็วางคอนเซ็ปต์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับมีเลี้ยวโอ้มีคิ้วใช่คือปรับปึ๊บปรับแต่จริงนะพอเปลี่ยนไฟปุ๊บเนี่ยรถมันจะดูใสขึ้นนะเพราะอย่างพี่เชนเนี่ยซื้อรถมาใช่ป่ะก็เปลี่ยนไฟปุ๊บรถมันดูใหม่เลยเนี่ยรถมันดูใสขึ้นมากเลยนะดูดิเปลี่ยนลุคมีถามไหมฮะว่าโห Vigo ปี2010ใช้งบเท่าไหร่ครับ Vigo 2010 Vigo เป็นคมจานฉายนะครับถ้าเราเน้นในเรื่องของความสว่างปลอดภัยอย่างเดียวอะก็งบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็หมื่นต้นๆก็ได้สว่างได้สวยแล้วอ่ะกับบีเคโตะครับเข้ามาหน้าร้านเลยบอกอยากติดบีเคโตะเดี๋ยวเขาแนะนำเลยนะครับเขาจะแนะนำเป็นขั้นตอนเลยครับเปรียบเทียบแสงให้หมดเลยนะครับไม่มีการบังคับให้ซื้อเทสทดลองเองทดลองเลยใช่ครับแล้วมีไฟ BMW E34 ป่ะครับพี่ E34 เป็นเลนกระจกต้องใช้เทคนิคในการถอดโคมแล้วก็ใส่วงแหวนเข้าไป E34 มีปัญหาในเรื่องของไฟส่องสว่างไม่เพียงพอเพราะเลน2นิ้วมันขุ่นเปลี่ยนเลนออกยกเลนใส่เข้าไปใหม่แต่เอาในความรู้ล้วนเขาบอกแล้วไงคือเขาตัวจริงไงเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหลักพันหลักอุ้ยพันคันแล้วไฟท้ายดีแม็กซ์ปี2011ทำไฟสเต็ปเท่าไหร่ครับทำไฟสเต็ปต้องมาคุยรูปแบบครับเรื่องไฟสเต็ปนี่เดี๋ยวมาดูไฟสเต็ปกันไหนนี่ไปยั่วกันยั่วกันดีกว่ายั่วคันนี้เราออกแบบไฟหน้านะครับให้เป็นสไตล์ที่ถ้าใครเห็นก็คงจะเหมือนกับสไตล์ที่ญี่ปุ่นเขาเล่นรถกันเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าครับอันนี้คือสีสันนะฮะที่ออกแบบเปิดไฟหลีสายโชว์นี่สายเฮ้ยมีคนชมมานะอะคริลิกเขาบอกว่าชอบเจ้าของร้านแต่งแล้วต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นครับรักเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เนี่ยคือคอนเซ็ปต์คือเดย์ไลท์เดย์ไทม์คือเป็นเส้นคิ้วนี่คือเวลไฟที่เราออกแบบนะครับล้ำกว่าญี่ปุ่นละแล้วเราก็ออกแบบอะคริลิกเพราะเรามีเครื่องทำอะคริลิกพวกเนี้ยครับเราก็ใส่สีเข้าไปแบบนี้แต่พวกเนี้ยถามว่าสีพวกเนี้ยผิดกฎหมายไหมผิดครับผิดแต่เราใช้งานโชว์เราจอดโชว์ค่อยเปิดเวลาขับเราไม่เปิดปิดในเวลาขับเราเปิดอย่างนี้ครับเดย์ไลท์เฮ้ยแต่มันสวยแล้วเปิดไฟวงแหวนไฟวงแหวนอยู่ไหนไฟหลีเดี๋ยวผมทำความเข้าใจกันนิดนึงไฟหลีมันไฟหลีไฟวงแหวนนี่มาดูมันเป็นเนี่ยครับเวลาใช้งานเราเปิดอย่างนี้ให้เป็นเดย์ไทม์เห็นไหมเฮ้ยเรายืนอย่างนี้มันก็ไม่แสบตาเลยนะไม่แต่ไหนยืนเนี่ยเนี่ยผมใช้ตาจ้องเลยมันไม่แสบนะไฟ day light day time ไม่มีทางแสบอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าไฟหน้าที่มันฟุ้งกระจายอย่างเดียวนะฮะอันนี้เราก็ทำเป็นพวกเลนส์โปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับเราก็ใส่เลนส์โปรเจคเตอร์เราเปิดไฟสเต็ปหน่อยเลี้ยวก็เป็นสเต็ปวิ่งก็กดปิดทิ้งได้เปล่าข้างหน้าไม่แน่ใจเปิดไฟสีน้ำเงินด้วยอันนี้เวลาไปจอดโชว์แล้วอะคริลิกดีไซน์อะคริลิกโอ้โหเนี่ยครบโซนครับผมสวยญี่ปุ่นมากใช่ใช่ยุ่นเลยสวยไฟท้ายมีไหมพี่คันนี้เลยคันนี้เลยฮะคันนี้เลยที่ดูสเต็ป
หลังเครื่องหลังเครื่องโอเคนี่ครับเปิดไฟรีเราบอกแบบไฟท้ายให้เป็นเส้นอะคริลิกเป็นเส้นนะให้มันเป็นไฟรีก่อนนะครับก็คือมีดีไซน์ในเรื่องของแบบเฮ้ยขับมาแล้วคันหลังแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยรถอะไรวะสวยมากนะมันเป็นระดับเลยอย่าเบรกปิดเบรกอันนี้ก่อนอย่าเบรกปิดเบรกเนี่ยครับเบรกจ้าโอ้เบรกปล่อยเนี่ยครับคือเบรกที่เราใช้งานตามปกติเลยนะฮะเบรกที่ใช้งานตามปกติคราวนี้ถ้าเราใส่สเต็ปเข้าไปเราก็อย่าเบรกเปิดสเต็ปเนี่ยครับสเต็ปที่เราสามารถจูนคอมพิวเตอร์ได้โอ้โหนี่คือจูนคอมพิวเตอร์เลยเหมือนญี่ปุ่นเลยใช่ครับเนี่ยฮะปล่อยเบรกอันนี้ไว้สายโชว์ไงเปิดไฟเลี้ยวขวานี่ครับเลี้ยวขวาเฮ้ยเป็นไงเจ๋อไหมเจ๋อตอนนี้มันติดด้วยนะติดด้วยมันเปลี่ยนสีตอนแรกสีแดงใช่มันเป็นแล้วมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแล้ววิ่งอย่างนี้ตำรวจจับไหมปิดไฟเลี้ยวปิดให้กระพริบเลี้ยวขวาหาปุ่มไม่เจอเฮ้ยแต่มันก็แจ๋วนะแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วมากนะโอ้ตอนนี้เขาถามจากท่านผู้ชมบานตอบมากเลยนะเยอะมากเลยนะใส่เกียร์ถอยหน่อยเกียร์ถอยเกียร์ถอยเกียร์ถอยถอยแล้วก็ถ้าเป็นเอาดีหมดใส่เกียร์ถอยถอยยังถอยไม่ติดนะโอเคเติลบิดอยู่โอเคครับซึ่งมามาตอบถามอย่างพี่แม็กซ์ครับถามดีกว่าครับเริ่มเลยทีหน้าครับ L 33ครับเดย์ไทม์เนี่ยสไตล์มัสแตงได้ป่ะครับทำได้ป่ะทีหน้า L ได้หมด33ได้หมดเมื่อกี้สวิฟต์ยังทำได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีทีมทีมที่ออกแบบเนี่ยที่ออกรายการกระบี่มือหนึ่งอ่ะเขาจัดวางโพสิชันให้สวยไม่ใช่เอาอะไรมายัดให้มันดูนี่ไม่ต้องห่วงครับทำให้สวยแน่นอนนิวเชฟโคโลราโดไมล์12โอมธรรมดาจะทำโปรเจคเตอร์เท่าไหร่ครับนิวเชฟโคโลราโดก็อย่างที่แจ้งไปครับว่าประมาณ10,000 บาทเริ่มต้นของบิเคโตนะเราไม่ได้พูดถึงเกรดจีนเกรดไต้หวันเลยนะบิเคโตเริ่มต้นเลย10,000 บาทก็ได้ละไฟวีออสครับตัวปัญหาเลยครับเดิมๆมาใส่ไฟมาไม่สว่างพอเปลี่ยนมาเต็มโดนแยงตาคนอื่นถามให้ทีครับอ๋อวีออสเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2003จนถึงเปลี่ยนโฉมมาเป็น2010-2011ที่เป็นโฉมเปลี่ยนโฉมแล้วเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่มันเป็นปัจจุบันเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยก่อนที่จะเป็นล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโคมจานฉายที่ผมบอกไงไอโคมจานฉายเดิมเนี่ยมันไฮโดรเจนมาจากโรงงานมันไม่สว่างคนก็เลยไปเปลี่ยนซีนอนกันเอาแบบไม่ต้องถอดโคมนะเพราะเปลี่ยนซีนอนมันก็ฟุ้งกระจายแยงตาไงวิธีแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนชุดควบคุมแสงเปลี่ยนเลนครับก็เข้ามาดีกว่าเปลี่ยนเลนโปรเจคเตอร์ครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูครับท่านผู้ชมคนไหนที่แบบอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟเรามีลิงก์ไว้ให้เพิ่งตอนนี้คำถามเข้ามาแบบเยอะมากตอบตรงคือตอบไปได้แบบเยอะมากเลยก่อนเยอะมากโอ้ยชอบขอบคุณครับแต่ทั้งนี้วันนี้นะยังไม่จบนะเห็นบอกพี่แบงค์จะพาไปดูรถไฮไลท์1คันรถไฮไลท์เหรอครับนี่โชว์ปั๊มโชว์ปั๊มเฮ้ยที่เห็นเขาบอกว่ามีเบรกด้วยป่ะพี่แน่ทำคันนี้ทำเบรกตรงรุ่นเลยอ๋อเป็นคาเยนพอร์ตพาคาเยน18Zข้างหลัง17Zขยายจาน380นะฮะแล้วก็ขาตรงรุ่นของเวลไฟเลยอันนี้เวลไฟต้องมาใช่อันนี้เรารับประกันเลยว่าเบรกไม่มีเสียงแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงนะครับเกินราคาคร่าวๆเท่าไหร่พี่แสนต้นๆครับแสนต้นเอางี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราคาเราไม่เกินแสนก็มีเอาหรอแล้วแต่งว่าเราจะใช้อะไรของมือสองมาทำขาหรือจะเล่นของนอกหมดขาเขือฮับมีเนียมทั้งหมดแล้วแต่ครับใช่ครับเราเข้ามาคุยน่าจะเห็นได้สวยนะสวยชอบไฟอะมันไฟมากคันไหนคันนี้เหรอนี่เลยคันนี้ครับไฮไลท์เอ้ยคันไหนเดี๋ยวไม่มีคันนึงมาดูคันนี้กันดีกว่าคันนี้นี่พี่แบงค์ซุ่มอยู่แต่วันนี้เราขอเอ็กโอมาไงฮะเลยมาแบบเปิดดูหน่อยดีกว่าสวยคันนี้คือ Ferrari 350 350 350ก็อันดับแรกเลยก็ทำโป่งเป็น Rocket Bunny นะแล้วก็ล้อเป็น W Work นะครับแล้วก็ติดตั้งถุงลมนะครับติดตั้งถุงลมแต่มันติดตั้งถุงลมนี่พี่แบงค์ขายอีกได้ป่ะพี่ตอนนี้ที่อย่างที่แจ้งไปว่าแบงกิ้งปีนี้เป็นออโตโมทีฟไม่เฉพาะเรื่องไฟอย่างเดียวไม่ใช่ไฟอย่างเดียวละเราทำครบเลยนะครับยันตอนนี้ยันเคลือบแก้วโอ้โหคือทุกอย่างเป็นออโตโมทีฟหมดเลยถุงลมชุดพาร์ทนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกนะฮะในเรื่องของการดูแลสีก็เคลือบแก้วนะแล้วก็ออกแบบให้ทั้งคันครบวงจรว่างั้นเถอะคือคันนี้เลยก็คือสมมติเนี่ยใครอยากขี่แซดมาหาพี่เลยก็มาเสกกันอย่างนี้ได้เลยสวยน้องเตี้ยมากเลยนะงงไงถุ
ลมมีติดพื้นกว่านี้ครับไปดูไฮไลท์ไปดูสวยงามคันนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างพี่ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องไฟเนี่ยไฟหน้าก่อนเลยว่าไฟคันนี้เนี่ยมันเป็น W207 ครับW207ที่เป็นจากตัวเก่าแปลงหน้าเป็นเฟรดิตตัวใหม่เพราะผมเคยเห็นมาก่อนนะครับที่คันนี้มันเป็นแม่หน้านี้ใช่ครับแปลงหน้าเป็นเฟรดิตตัวใหม่เฮ้ยเพราะว่าศูนย์ของผมเองอ่ะผมมีคอมพิวเตอร์จูนโอ้โหจูนได้เป็นทุกรุ่นเราเปิดไฟดีกว่าอย่างนี้นะได้ครับโอ้โหครับโอ้ดูสีฮะสีสวยสีทองอร่ามเนี่ยแล้วเป็นไฟหน้าตัวใหม่เลยนะหน้าตัวใหม่นะครับจังหน้าใหม่เวลาเราล็อกรถเนี่ยที่สำคัญตอนนี้โค้ดผมจูนเนี่ยใช้งานได้ปกติเวลาล็อกรถไฟเดินทางไฟเลี้ยวต้องขึ้นใช่เพราะว่าตอนออกรถออกห้างมันจะมีขึ้นใช่ครับแล้วก็เวลาสตาร์ทรถนะฮะไอ้ตัวนี้ไฟเดย์ไทม์มาขึ้นเนี่ยแล้วก็ม่านแสงตัวนี้ครับนี่ครับม่านแสงเปิดปุ๊บ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 ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนออกห้างใช่ครับระบบต้องมาเป็นแบบนี้อืมครับผมไม่ใช่ไปแปลงซื้อฝาโปร่งมาใส่ซื้อแก้วมาใส่ซื้อไฟมาใส่แล้วระบบไฟใช้ไม่ได้ใช่พูดง่ายว่าถ้าเป็นรถเบนซ์ตอนนี้เราจูนไฟหน้าทุกรุ่นได้จบหมดละครับแปลงหน้าใหม่แปลงหน้าแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นหล่อเลยเนาะไฟท้ายก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะไฟท้ายเป็นเฟรมดิฟตัวใหม่ละ207จะ212ก็ชมนี้212ก็แปลงได้ ML 350 W204 ทำได้หมดครับเป็นเฟรมดิฟตัวใหม่ทำได้หมดเลยนะครับแต่ไฟที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คันนี้ก็จะมีไฟใต้ท้องกับไฟล้อที่อเมริกากำลังคิดอยู่เรามาดูกันไฟใต้ท้องตอนนี้อเมริกาฮิตมากนะผมดูหลายๆคลิปอันนี้ไฟใต้ท้องเราก็ยิงเป็นคอนเซ็ปต์สีขาวให้ดูนะคอนเซ็ปต์สีขาวยกหน้าคือถ้ายกนี่อันนี้ถุงลมอ๋อคันนี้ก็ติดถุงลมเหมือนกันนี่ครับแล้วเหยียบเบรกได้นี่เลยฟ้าแดดเซเรียสแต่ตอนนี้ก็แสบมาจริงเรื่องไฟใต้ท้องใช่ป่ะเขาบอกอเมริกากำลังแบบมาหนักเลยคันนี้เวลาเราเหยียบเบรกก็อย่างนี้เลยสตาร์ทเฮ้ยมันยังเป็นไฟมีไฟในล้อครับเวลาเรียนแกวเนี่ยลดลงมาโอ้โหโอ้โหนี่มันสายแบบสแตนเดชั่นเย็นใช่ครับสวยไฟได้พร้อมแล้วนี่เบรกสี่ล้อเหมือนก็เลยเบรกสี่ล้อเลยแล้วเบรกสีได้ไหมพี่เบรกสีไม่ได้เบรกเราเล่นคอนเซ็ปต์เป็นสีแดงเวลาเบรกไงถ้าเปลี่ยนสีได้ก็จะมีไฟใต้ท้องที่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วควบคุมด้วยแอปควบคุมด้วยมือถือได้แต่คันนี้ไม่ได้ใส่ครับผมนะเปลี่ยนมาหมดด้วยสบายใจนั่งไม่เท่าไหร่เลยเปิดประทุนด้วยแล้วตอนนี้อากาศนะฮะกำลังแบบชิวๆเหมือนเราอยู่ฮาวายอยู่แล้วฮาวายปกติกินไฮเวอร์เอียนเราอ่ะต้องมาฮาวายหรอนี่เราจะไปดูกันดีกว่าว่าช่วงล่างถุงลมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาเรื่องความกระด้างใช่ป่ะก็เมื่อก่อนที่คนใส่ถุงลมอ่ะเขาบอกว่ามันจะกระด้างแบบมันกระด้างเลยไม่ได้คือไว้โชว์อย่างเดียวแต่ทีนี้มันได้การไกลแล้วขนาดเยอะแหละโลแบตตลอดนะฮะเอ้ยเวลาขึ้นนี่เราต้องปีนใช่ไหมฮะอเมริกาไปอ๋อเหรอขึ้นทางด้านหลังฝากระโปรงอ๋อเหรอได้เหรอตัวไม่ปวดเอวไม่ปวดฝาโปร่งเลยไอ้เนี่ยพี่เชนขึ้นก่อนเลยฮะขึ้นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นบอกตรงนะนี่ดึงนี่เกิดมาในชีวิตขับแต่แจ๊สโอเค
โชคดีนะครับอ้าวพี่แล้วพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันพี่วันนี้จะมาลองดูว่าระบบถุงลมเนี่ยหลายคนก็ชอบบอกว่ากระเด้งพี่มันจะกระเด้งหรือเปล่าเป็นไงอันนี้เราก็ต้องปรับให้ได้เท่าที่ระดับปอนที่เราตั้งเอาไว้นะฮะมันก็จะเป็นช่วงที่นุ่มที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากขับเท่เราก็จะมีเนี่ยตรงนี้เรารีโมทกดซึ่งเราก็สามารถควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่แบบขับเตี้ยๆได้ขับเรียบๆพื้นเลยก็สายโชว์วาดไปครับใช่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรากระจกฝากไว้ที่นี่ก่อนเรียบร้อยฝากไว้ได้มาลองนั่งช่วงล่างถุงลมครั้งแรกที่นั่งอีคูปไม่เคยนั่งเลยอ่ะคือต้องบอกว่าที่ผมทำก็เพราะว่าอีคูปเนี่ยมันเป็นรถรุ่นที่แบบว่าเวลาขับแล้วมันอย่างนี้มากเลยแบบเดิมๆนะผมเลยทำเพื่อเอามาให้กลุ่มสมาชิกได้ขับดูในเบนซ์แล้วอีกอย่างคือผมชอบเล่นระบบช่วงล่างถุงลมอยู่แล้วครับผมเอาวันนี้ไม่ใช่ช่วงเร็วยันเงาใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้สึกมันอารมณ์มันมาคุ้นเคยแล้วพี่เจนโอ้ไม่ได้กดซะใจเสียแล้วพี่ใจเย็นพี่ประตูไม่ได้ปิดนี่กระเด็นออกหมดเลยนะโอ้โหเป็นไงเช็คระบบเบรกระบบเบรกเบรกนี่คันนี้ก็ใส่ของพี่แบงค์เลยใช่ไหมครับใช่ครับระบบเบรกเราก็นำเข้า AMG ชุดนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าลูกค้าจะจัดงบประมาณไหนไม่ถึงแสนเราก็มีนะครับถ้าจัดบัดเจ็ตของลูกค้าใช่ถ้าเราจัดของใหม่หมดผ้าเบรกใหม่ปั๊มใหม่จานขยายด้วยตามราคานั่นแหละก็แสนกว่าก็แล้วแต่ตามราคาแต่เรามีรับประกันให้มาทั้งหมดอยู่แล้วครับแล้วก็บอกได้เลยว่าจบที่เดียวจบแน่นอนครับแจ๋วนี่เราลองแบบถนนจริงกันนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะพี่ออสปัดหน้าเราท่านหนึ่งทีนี่มันไม่กระด้างเลยว่ะพี่ไม่เลยอ่ะไม่มีความรู้สึกว่ามันกระด้างเลยอ่ะนุ่มนะนุ่มนะเดี๋ยวพาไปจ้ำสะพานเยอะๆเลยครับผมคราวนี้เรื่องเข้าโค้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมมีคนบอกว่าถุงลมเนี่ยมันเข้าโค้งไม่ขมเว้ยเหรอเข้าโค้งหนึบมากครับหนึบกว่าสปริงเยอะหนึบกว่าสปริงเยอะครับนี่ถุงลมนี่งบประมาณอยู่เท่าไหร่พี่คันนี้ถุงลมก็มี80,000ถึงแสนกว่าแล้วแต่ครับว่าเราจะจัดของเป็นจัดเป็นเซตของใช่ครับเซตของนอกทั้งหมดนำเข้าทั้งหมดหรือว่าเราจัดเป็นของที่เรามาจัดเองจัดชุดเองนะมันก็มีหลากหลายครับที่ให้เลือกนะฮะว่าเราจะเซตเป็น8วาล4วาลใช่ครับ8วาลก็แยกล้ออิสระถ้า4วาลก็ขึ้นลงหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นนี่อย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆของเล่นด้วยโอ้ของเล่นก็เยอะอีกนะกันเนี้ยครับมีไฟนี่ด้วยสนุกสนุกกันเอาไว้แบบรถติดหนักๆไงแล้วก็เลยกดไงคนก็จะแหวกทางให้เราบ้าเฮ้ยมันนิ่มมากเลยอ่ะชอบอ่ะมันเหมือนว่าไม่ใช่ถุงลมอ่ะใช่ใช่มันเหมือนว่ารถแบบเดิมๆเลยหลายคนกลัวจริงเรื่องการติดถุงลมหลายคนกลัวว่าเฮ้ยติดถุงลมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเชฟใช่เดี๋ยวนี้มันแบบมันเปลี่ยนมาเยอะเลยนะทั้งเตี้ยทั้งสวยแล้วก็ไม่กระด้างครับใช้งานจริงได้สบายๆจอดโชว์เนี่ยคุณจะแบบแป๊กแค่ไหนก็เรื่องของคุณเลยนี่ฮะโอเคนะนี่ฮะสบายใจอากาศดีครับบอกเลยดีแล้วมาหาพี่แบงค์ตอน4โมงเย็นนะใช่ถ้ามาตอนที่พี่แบงค์พาออกไปกินตอนเนี้ยทีแรกเราว่าเราจะมาไลฟ์กันประมาณบ่ายสองครับแล้วเปิดประตูนะปวดหัวฮะปวดแดดเปี้ยนแน่นอนแต่ก็ดีได้ลองระบบไฟได้ไงใช่ใช่ได้ดูว่าไฟเนี่ยเดี๋ยวตอนคืนเป็นไงครับอันนี้มันเป็นทางลัดที่มันออกไปทางถนนสายหนึ่งเอาโค้งนี้เลยไหมเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ในซอยนี่เหมือนแบบช่วงเร็วเย็นเงาอยู่แล้วไม่ได้เลยแต่ละคนเนี่ยไอ้ที่สะพานพี่คันนี้ไม่ได้ทำครับสะพานแล้วท่ออะไรท่อทำเฮ้ยสะพานดูดิเดี๋ยวพี่เท่ลองดูเฮ้ย
ม่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยอ่ะเฮ้ยพี่แม่งดีมากดีคือไอ้ต้องบอกว่าถุงลมแอร์สปอร์ตของผมตอนเนี้ยมันดีตรงที่ว่าโชคของเราอ่ะเราใช้โชคสปริงไม่ใช่โชคสปริงเป็นโชคที่ปรับระดับ32ระดับแล้วมีบอลจอยในตัวซึ่งโชคตัวนี้นำเข้าจากเยอรมันครับถุงลมที่เราติดตั้งกันอยู่ตอนนี้ในเรื่องของโชคอ่ะยังเป็นโชคที่เป็นโชคสตัดจริงแต่ว่ายังไม่มีปรับระดับ32ครับมันเนี่ยพอกับถ้าผมเที่ยวเหมือนโชคเดินไปนะใช่เหมือนเลยแต่มันเตี้ยกว่าเยอะเลยนะเนี่ยถ้าโดดลูกเรือลงลูกหน้าเนี่ยไปเรื่อยเลยอ่ะที่ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาฮะเรานั่งอยู่ในเบนซ์นะฮะครับเราไม่ได้นั่งอยู่ในรถกระบะนะบางคนคิดว่าเฮ้ยขับเหมือนรถกระบะเลยอ่ะไม่ใช่นะอันนี้อยู่ในเบนซ์นะอีกกรุ๊ปแม่งนิ่งมากกลิ่นหอมมากเลยเหมือนหิวเหมือนหิวนี่คอสะพานมาดูต้องเบรกเลยนะเฮ้ยโอ้โหนิ่มมากเฮ้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะเฮ้ยดีแจ๋วนั่งสบายจริงไปแล้วพี่แบงค์เขาใช้คันนี้ไปออกงานด้วยไปงานไงคอนเซ็ปต์ผมคือทำแล้วต้องขับใช้งานได้ไงนะไม่ได้จอดอยู่บ้านอย่างเดียวใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปกติครับถ้าให้เลือกเราขับรถไปเนี่ยผมก็มีเบนซ์อีกคันนึงแต่ผมเลือกที่จะขับคันนี้ไปไงมันมีเอกลักษณ์ด้วยไงแล้วมันสบายเหยียบได้ปกติครับถอดเสื้อไหมไม่เดี๋ยวไม่ใช่พี่โก้ครับพี่โก้เราจะให้พี่แบงค์ถอดเสื้อฮะที่นี่บราซิลที่บราซิลชอบมากใครอยากให้พี่เชษถอดเสื้อฮะกดไลค์ไปยาวๆครับเดี๋ยวเพื่อแบงกิ้งเฮ้ยพี่ทำไมเฮ้ยพี่แบงค์เนี่ยพี่คนที่เกิดตื่นเต้นไงบอกตรงฮะคุณกูเลยไม่มีซิกแพคเลยมีแต่วันแพคไม่ได้พี่ใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูตัวเสื้อเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวผมคิดได้ครับไอ้นี่เราอยู่คลองห้ากันมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูเราเหมือนเราอยู่คลองห้าขับได้ปกติครับแซงซ้ายแซงขวาได้หมดโยกได้เออมันโยกมันไม่ยวบนะใช่ไม่ยวบมันดีมากผมอยากจะบอกว่ารถโยกเย่งเนี่ยโยกเย่งเนี่ยมันจะพึ่งภาพไม่ได้อ่ะใช่ผมใช้คำนี้แล้วกันด้วยไงใช่โอเคขากลับอีกรอบนึงค่ะกลับรอบนี่ครับประมาณนี้ไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยคอสะพานดูนึบๆโอ้โหให้รู้สึกนิ่มๆออกเลยนิ่มสบายๆนะคุณผู้ชมใครเขาเรียกว่าอยากลองสัมผัสช่วงล่างถุงลมก็ไปที่แบงกิ้งได้ใช่ใช่แล้วฝากร้านนะครับอีกทีนึงเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์พี่ก็เข้า www.bankin.com นะครับหรือถ้าเข้าทาง Facebook นะฮะแล้วอัปเดตผลงานตลอดก็www.facebook.com ที่มา Banking Thailand ครับนะครับโทรสอบถามที่ปรึกษานะครับทุกๆเรื่องก็คือเบอร์0866666437ครับครับผมนี่ไงเข้าไปติดตามได้นะพี่แบงค์ครับสมมุติมีแฟนๆจาก XO ต้นสปอร์ตเข้าไปติดตั้งที่ร้านเนี่ยแจกของก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีแจกของเลยพี่แบงค์จะไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจอดรถก่อนได้พี่ได้จอดจอดแจกของก่อนดีกว่าใช่ฮะจอดต้องข้าวหมูทอดเลยลงนี่ไงลงหลุมไปเลยอย่างนี้เลยจอดถ่ายตรงนี้เลยได้พี่เดี๋ยวเราแจกอะไรเดี๋ยวมาดูตรงนี้พี่ขับเหมือนไม่ใช่เบนซ์ชอบมากเลยอ่ะโอ้โหก็จะแข่งพี่เชษฐ์นะรถฮะ
อีพี่แป้งแจกอะไรดีนี่มันอยู่งี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจอดกล้องโชว์ก่อนโชว์จะบอกแล้วพี่จะแจกชุดถุงลมนี่กองแล้วกองแล้วแจกนี่เลยครับลุคกิ้งเขาเรียกลุคกิ้งไฟ LED ลุคกิ้งตรงนี้ครับเพิ่มความปลอดภัยนี่เวลาเปิดมาอ๋อนู่นกล้องไปไกลๆนู่นดิอ๋อนี่ๆให้ดูใกล้ๆก่อนดิเอาไปนั่งออกซับปึ๊ดแล้วเปิดตู้มาได้ปลอดภัยลุคกิ้งไฟ LED ครับแจกให้คู่นึงคู่นึงกติกาว่าไงเอาไงครับพี่แบงค์ดีกว่าว่าพี่แบงค์น่าจะมีในใจให้พี่เชษแจกหน่อยพี่เชษดีกว่ามาพี่เชษแจกไงดีนี่แจกไงดีฮะผมว่าง่ายๆนะแฮชแท็กแบงกิ้งมาดีกว่าใช่แฮชแท็กแบงกิ้งแล้วไอ้กดไลค์กดแชร์หน้าเพจของแบงกิ้งซีนอนแล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์ของ XO ไม่เอาอินบ็อกซ์ของเพจแบงกิ้งอินบ็อกซ์ของเพจแบงกิ้งว่าดูคลิปนี้อยู่ใช่แล้วแจกเลยแจกเลยใช่ติดง่ายครับไม่เกินติดประมาณ60วินาทีติดตั้งง่ายสอนติดตั้งด้วยมีคลิปติดตั้งนี่ครับเวลาเปิดปุ๊บคันหลังเวลาขับมาเนี่ยจะได้เห็นแล้วปลอดภัยโอ้มันเป็นระยะด้วยนี่ใช่ครับกติกานะครับใครอยากได้อันนี้ไปกติกาคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปรูปภาพว่าเฮ้ยดูไลค์นี้อยู่แล้วก็ไปในข้อความของแฟนเพจแบงกิ้งแล้วก็ทางพี่แบงค์เดี๋ยวจับแจกเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันมันปลอดภัยด้วยนะใช่เดี๋ยวมันวิบวับวิบวับดึกๆเนี่ยยิ่งปลอดภัยเพราะว่าเวลามอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานมาเนี่ยข้างทางเนี่ยเราเปิดอยู่มันจะได้เห็นในระยะไกลครับผมครับโอเควันนี้นะขอบคุณพี่แบงค์มากนะคะครับครับครับหน้าเราปรับปรุงใหม่แล้วไม่ใช่ใช่มาเลยแล้วเราจะกลับไงฟังหนังสือหน่อยดีกว่าฟังหนังสือดีกว่าหนังสือใหม่ออกแล้วนะคะก็เป็นนี่เลยครับผมพี่แจ๊คพี่จ๊อบพูดนะใช่พี่แจ๊คพี่จ๊อบนะฮะมอนตี้ดีเซลแล้วอีกปกหนึ่งคือปกพี่ปองแล้วก็พี่บอมก็จะเป็น S14 กับ R7 ใช่ซื้อได้เลยวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย